รุ่น47กิโลกรัมก็ยังคงเป็นมวยหญิงอยู่นะคะแล้วค่ะและตอนนี้นักชกของเราก็พร้อมแล้วค่ะ Ladies and gentlemen please welcome out of the red corner Marie Lou สอสิทธิ์ทองน้อยจากประเทศฝรั่งเศสนักชกทางด้านมุมแดงครับมารีลูสอสิทธิ์ทองน้อยจากฝรั่งเศสครับสองคู่แรกนี่ฝรั่งเศสนี่คว้าชัยไปรวดแล้วนะครับมาดูครับคู่ที่สามจะเป็นอย่างไรครับค่ะเรามาดูนะคะว่านักชกไทยนี่จะนำเอาชัยชนะให้กับทีมไทยได้หรือเปล่าค่ะ Ladies and gentlemen please welcome out of the blue cornerแก่นพลอยซับปรีดานักชกสามมุมน้ำเงินครับแก่นพลอยซับปรีดา in division of 47 kilograms ก็เพิ่มเวทพิกัดขึ้นมานี่ครับแล้วก็ความสนุกตื่นเต้นของเราใจนี่ก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนและผู้เติมเต็มความมันบนเวทีครับกรรมการจรัญอินแดนดอนครับ and your referee in charge Mr. จรัญอินแดนดอนเอาละครับไม่รอช้าครับไปติดตามกันเลยครับสามยกบนเวทีคู่แรกนะคะนักชกจากประเทศฝรั่งเศสก็เอาชนะนักชกจากทีมไทยไปได้ค่ะสำหรับคู่ที่3ของเราในวันนี้ค่ะมาริลูซอสิทธิ์ทองน้อยจากประเทศฝรั่งเศสค่ะอายุ16ปีค่ะขออภัยค่ะอายุ16ปีส่วนสูง163เซนติเมตรค่ะมีสถิติการชกมาแล้วในประเทศไทยนะคะทั้งหมด20ครั้งค่ะชนะ14ครั้งแพ้4ครั้งนะคะและเสมอ2ครั้งค่ะฝั่งของนักชกจากประเทศไทยค่ะแก่นพลอยซับปีดาค่ะทางมุมน้ำเงินค่ะอายุ15ปีค่ะส่วนสูง158เซนติเมตรค่ะมีสถิติการชกมาทั้งหมด1ครั้งนะคะแล้วก็ชนะ1ครั้งค่ะก็เป็นพิกัดในรุ่น47กิโลกรัมค่ะ Ladies and gentlemen, this is the third bout for tonight. We have female Muay Thai three round of true minutes. Marie Lou Sausage Kongnoi representing France, 16 years of age and standing at 163 centimeter tall. She holding the 20 ton record, 14 time wins, 4 time lose, and 2 time draws.Taking off with the fighter from blue corner, Ken Ploy Sapida, 15 years of age and standing at 158 centimeter tall, holding the perfect record of one time win, zero time loss. In division of 47 kilograms.ของมวยไทยเนี่ยก็คือลีลาการไหว้ครูนี่แหละค่ะแล้วค่ะ3ยกต่อจากนี้ค่ะเสียงให้กำลังใจนักชกจากประเทศฝรั่งเศสดังกึกก้องเลยค่ะโอ้โหริงเกอร์สวยๆของเราในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากมิรินคาเร่แอนด์ไทมาเชลอาโจค่ะเริ่มแล้วครับ
โอ้โหมาแรงเหลือเกินครับทางด้านของมาริลูครับนักชกจากฝรั่งเศสดูครับมาเป็นชุดเลยครับมาครับรัวชุดใหญ่กรรมการจารันโบกมือยุติการชกเลยครับแม่รวดเร็วเหลือเกินครับเกมจบแล้วนะครับแม่ผู้บรรยายยังงงๆอยู่ครับใช่ในยกแรกเลยค่ะเวลานะคะเพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่22วินาทีเท่านั้นในยกแรกค่ะก็ทางฝั่งของประเทศฝรั่งเศสค่ะเอาชนะน็อกไปได้ค่ะโอ้นี่แหละครับนักมวยต่างชาติทุกวันนี้เราจะไปมองข้ามแล้วก็จะประมาทไม่ได้จริงๆครับและผู้ชนะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับมาริลูสอคงน้อยจากฝรั่งเศสครับในลำดับนี้ค่ะเขาเรียนเชิญนะคะนาวาอากาศเอกปานพุทธสีฟ้าค่ะขึ้นมอบประกาศนียบัตรให้กับนักชกทั้งสองท่านด้วยค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับท่านนาวาอากาศเอกปานพุทธสีฟ้าครับ3คู่ติดแล้วครับนี่แหละครับ22วินาทีเท่านั้นค่ะถ้าไม่มีใจรักจริงๆก็คงไม่ขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ครับปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทุกท่านบนเวทีครับแล้วก็กราบขอบพระคุณครับท่านนาวากาศเอกปานพุทธสีฟ้าโอ้โหผ่านไป3คู่นักชกสาวจากฝรั่งเศสนี่ดุกันทุกคนเลยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นค่ายเดียวนะคะสอสิทธิ์คงน้อยค่ะกับลัวเน่นะคะนักชกวัย12ปีในคู่แรกนี่แหละครับนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่านักชกต่างชาติทุกวันนี้เราจะมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะเขาเองนั้นฝึกมวย